จะทำยังไงให้ขนมปังอ่ะล่นเวลาลงหรือว่ามีคุณภาพดีขึ้นอ๋อแล้วก็จะมีพวกเบรดอิมพูเวอร์ไงเบรดอิมพูเวอร์มันก็จะช่วยให้ขนมปังดีขึ้นแต่พอปุ๊กพูดว่าสารเสริมไงสารเสริมที่ช่วยในการทำให้ขนมปังดีขึ้นนักเรียนบอกว่าไม่ขนมปังหนูจะไม่ใส่สารเสริมเพราะมันรู้สึกว่ามันจะเป็นแมลงคำว่าสารเสริมกับคำว่าเบรดอิมพูเวอร์หรือว่าเอนไซม์เนี่ยจริงๆมันคือตัวเดียวกันค่ะและจริงๆแล้วเขาไม่ได้เรียกคำว่าเบรดอิมพูเวอร์เนี่ยว่าสารเสริมสั้นๆอย่างนี้นะคะชื่อเต็มของมันคือสารเสริมคุณภาพขนมปังนั่นเองนี่เลยสารเสริมตัวหนึ่งที่ปุ๊กจะมักจะเลือกใช้เป็นประจำเลยก็คือสารเสริมตัวนี้ค่ะอีกับบางตัวนี้ค่ะสูตรของวันนี้นะคะที่เราจะมาพิสูจน์เลือกเบรดอินพูเวอร์หรือว่าสารเสริมกันวันนี้นะคะปุ๊กจะใช้สูตรแบบเพลนๆเลยค่ะก็คือแบบว่าจะไม่ใช้หัวนมผงจะแบบว่าไม่ใช้นมสดอะไรเรามาดูว่าเวลาเราใช้แบบว่าส่วนผสมที่เป็นเพลนอย่างเงี้ยขนมปังมันจะออกมาดีแค่ไหนนะคะส่วนวันนี้เครื่องที่เราจะใช้นะคะปุ๊กใช้เป็นเครื่องสไปรอลเพราะว่ามันตีง่ายนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะเครื่องสไปรอลก็อย่างที่รู้ๆอยู่นะคะเราจะเททุกอย่างลงไปเลยแล้วก็ใส่เนยตามหลังเข้าไปตอนที่มันเริ่มเป็นก้อนโดแล้วแล้วตีอีกแป๊บเดียวก็ถึงวินโดว์เพนได้เลยค่ะตัวเบรดอิมพูเวอร์นะคะที่ปุ๊กใส่ไปในวันนี้นะคะปุ๊กใส่ไป 1% เลยค่ะเพราะว่าเขาใส่ได้ตั้งแต่ 0.5% ถึง 1% ของน้ำหนักแป้งค่ะจะมีคำถามนะคะว่าแล้วเราจะใส่เนยไปตอนไหนก็ใส่เนยไปตอนที่เจ้าตัวโดเนี่ยมันเริ่มจับกันเป็นก้อนโดแล้วนะคะและทุกครั้งที่เราใส่สิ่งที่แบบว่าตามหลังลงไปอย่างเงี้ยเราจะต้องลดสปีดของการตีลงนะคะเพราะไม่งั้นอ่ะวัตถุดิบทุนใส่ไปมันจะกระเด็นออกมาเข้าหน้าคุณค่ะวิธีพิสูจน์นะคะว่าโดของเราได้หรือยังนะคะก็คืออย่างที่ปุ๊กบอกก็คือเราต้องขึงวินโดว์เพนนั่นเองนะคะนี่ค่ะวินโดว์เพนที่ปุ๊กพูดถึงก็คือการที่เราขึงฟิล์มของเจ้าโดนั่นเองมันจะกลายเป็นฟิล์มบางๆนะคะส่วนรอยที่ขาดเนี่ยมันเห็นไหมคะมันจะขาดคมแล้วก็ไม่มีรอยลุ่ยเลยแม้แต่นิดเดียวแบบนี้ค่ะจากขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาแล้วก็เก็บอากาศตอนที่เราเก็บอากาศเนี่ยนะคะเราจะพักไว้แค่15นาทีแล้วก็ตัดแบ่งได้เลยเราจะไม่ตัดขั้นตอนที่ต้องพักแป้งอีก1ชั่วโมง45นาทีเราจะต้องมาไล่อากาศขั้นตอนนั้นตัดออกไปเลยค่ะเมื่อเราใช้เจ้าเบรดอินพูเวอร์หรือสารเสริมค่ะพิมพ์ที่ปุ๊กใช้ในวันนี้นะคะปุ๊กจะใช้พิมพ์ขนาด450กรัมนะคะโดที่ปุ๊กทำในวันนี้เนี่ยก็มันก็จะมีขนาดพอดีกับโดที่เป็น450กรัมทำได้2อันนะคะปุ๊กจะแบ่งโดออกเป็น4ส่วนนะคะแล้วก็ในขณะที่ปุ๊กแบ่งโดไปเนี่ยปุ๊กจะรู้สึกเลยว่าโดมันอ่ะมันจะมีความนุ่มมากกว่าการที่เราไม่ได้ใช้ตัวพวกเบรดอินพูเวอร์เลยแล้วก็ในโดเนี่ยมันจะมีทั้งความนุ่มแล้วก็ความเนียนมากๆเลยค่ะตัดแบ่งแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะแบบขึ้นรูปแล้วเข้าลบได้เลยนะคะของปุ๊กเวลาเข้าโลฟเนี่ยปุ๊กจะทำเป็นโอเพนโลฟนะคะก็คือเป็นขนมปังหัวกะโหลกนั่นเองค่ะหลังจากที่เราใส่โลฟเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่คุณข้ามไม่ได้เลยค่ะคุณจะต้องพรูฟให้ขนมปังคุณขึ้น2เท่าก่อนถึงจะเอาไปอบนะคะเราจะอบที่อุณหภูมิ200องศานะคะสำหรับพิมพ์ขนาดนี้นะคะใช้เวลาประมาณ25นาทีค่ะโดยประมาณนะคะข้อควรระวังนะคะก็คือเวลาที่เราอบเนี่ยเราจะอบยาวๆไป25นาทีไม่ได้เพราะไม่งั้นหน้ามันจะไหม้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าสีของขนมปังเนี่ยมันจะได้หน้าเป็นสีบราวน์เนี่ยก็ประมาณสัก10ถึง12นาทีเราก็จะเอาฟอยล์มาคลุมข้างหน้าไว้นะคะแล้วก็อบไปจนครบ25นาทีค่ะอบเสร็จแล้วนะคะเจ้าขนมปังที่เราใช้เจ้าตัวสารเสริมหรือเบรดอิมพูเวอร์ช่วยเนี่ยนะคะดูสิคะว่ามันได้เนื้อเป็นยังไงโดยที่เราไม่ได้ใช้นมสดไม่ได้ใช้กรรมวิธีทางจงโดยในอะไรทั้งสิ้นแถมเราไม่ได้มีการแบบปักแป้งพักแป้งเก็บไว้แล้วมาไล่อากาศให้ยุ่งยากเลยโอ้โหขอบอกเลยค่ะว่าเนื้อมันนุ่มมากๆเลยค่ะคือเส้นใยดีมากนะคะโดยที่เราแบบไม่ต้องไปผ่านกระบวนการยุ่งยากในการทำที่แบบใช้เวลาเยอะๆเลยค่ะก็ได้สามารถได้ขนมปังที่นุ่มเหมือนกันเพราะว่าไอ้เจ้าตัวสารเสริมเนี่ยค่ะมันไปทำปฏิกิริยากับยีสต์ก็คือมันเร่งปฏิกิริยาของยีสต์เนี่ยให้เร็วขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปผ่านการกระบวนการที่หมักแล้วต้องมาไล่อากาศต้องมานั่งพับข้ามขั้นนั้นไปเลยค่ะใช้เวลาเพียง15นาทีคุณก็สามารถตัดแบ่งแล้วก็ได้ขนมปังนุ่มแบบนี้เลยแล้วก็มันยังช่วยทำให้เนื้อขนมปังของคุณเนี่ยนุ่มขาวฟูและช่วยเพิ่มเท็กเจอร์ในขนมปังให้มีขนมปังเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยค่ะและที่แน่ๆมันยังช่วยยืดอายุของขนมปังนี้ด้วยค่ะสาระดีๆแบบนี้ความรู้ดีๆแบบนี้ที่เราจะมาแชร์ให้กันเรื่อยๆนะคะพบกันได้ที่ช่องฟู้ดเด็ดค่ะอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะ